ินบายแลคโตซอยสนับสนุนโดยแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300รักคุณไม่เปลี่ยนแปลง24เพิ่งไปทำความสะอาดตู้เย็นมานะคะเนี่ยของเหลือเพียบเลยค่ะก็เลยจะเอาของเหลือพวกนี้มาเปลี่ยนเป็นเมนูสุดปิ๊งกับเมนูนี้ดีกว่าค่ะแฮมแอนด์ชีสมัฟฟินมัฟฟินคู่หูแฮมและชีสค่ะส่วนผสมนอกจากของเหลือคาตู้นะคะอย่างเช่นต้นหอมไข่ไก่แฮมมอสซาเรลล่าชีสแล้วก็นมสดนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มก็มีแป้งสาลีอเนกประสงค์พริกไทยดำน้ำมันพืชเกลือป่นผงฟูและนมถั่วเหลืองและตะซอยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็เริ่มจากอุ่นเตาอบไว้ที่อุณหภูมิ180องศาก่อนเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของแป้งกันก่อนนะคะใส่พริกไทยดำลงไปเกลือป่นค่ะผงฟูนะคะโอเคจากนั้นพักไว้ก่อนค่ะทีนี้เราก็จะมาเตรียมส่วนของเหลวกันนะคะก็จะมีไข่ไก่ตามด้วยน้ำมันพืชค่ะนมสดนะคะและนมถั่วเหลืองและตะซอยค่ะน้ำส่วนผสมของแป้งที่เราผักไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปในของเหลวได้เลยส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่แฮมต้นหอมค่ะและมอสซาเรลล่าชีสลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะเอาไปเข้าเตาอบใช้เวลาประมาณ 25-30 นาทีค่ะแฮมแอนด์ชีสมัฟฟินมัฟฟินคู่หูแฮมและชีสพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสาวๆมีไอเดียเปลี่ยนของเหลือคาตู้เป็นเมนูอะไรกันบ้างคะเข้าไปแชร์กันได้ที่ Facebook ของLettersoy Clubเลยค่ะ